็มีโปรเจกต์ต่างๆนะครับ Ghost Cat มีเพลงของ Squeez Animal ที่ทยอยปล่อยออกมาเรื่อยๆแต่ว่ามันก็ปล่อยทีๆไม่ได้ปล่อยเป็นทั้งอัลบั้มอย่างนั้นนะมันก็จะอาจจะไม่ได้มีผลงานออกมาชัดเจนมากสำหรับคนที่ติดตามแต่ว่าถ้าคนที่ติดตามชิดจริงก็จะรู้ผมไม่ได้หายไปไหนเลยอ่ะแล้วก็มันอาจจะเป็นช่วงที่ค้นหาวิธีการทำงานใหม่ๆกับกลุ่มคนที่ยังหลงเหลืออยู่ในทีมงานของผมอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ในฝั่งของดนตรีแล้วก็เข้าไปบริหารงานธุรกิจที่บ้านก็อันนั้นก็เต็มตัวมากจนถึงทุกวันนี้น่าจะเล่นกับเด็กเล่นกับสุนัขอะไรเงี้ยที่บ้านเราก็ไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับบ้านเยอะขนาดนั้นที่บ้านผมก็จะมีลานอยู่ก็จะเจอกันแค่เฉียวๆครับเจอแค่ประเดี๋ยวประดาวแต่พอเราต้องอยู่กับเขา full time ตื่นมาก็เจอระหว่างวันก็เจอจนถึงเข้านอนอะไรเงี้ยมันก็ต้องหาวิธีการอยู่ร่วมกันให้ได้แล้วก็เขาก็จะต้องแบบลุงวินลุงวินลุงวินตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องหาวิธี entertain เขาแล้วก็ทำให้ตัวเราก็ไม่ได้แบบเหนื่อยเกินไปด้วยอะไรเงี้ยโอเคผมก็มีเครื่องออกกำลังกายอะไรผมก็จะหลอกให้หลานผมวิ่งจนเขาหมดแรงอะไรสอนให้หลานว่ายน้ำเป็นปั่นจักรยานเป็นในช่วงโควิดอะไรเงี้ยครับทำกาแฟแล้วก็ work from home ได้กับที่ออฟฟิศก็ถือเป็นสกิลใหม่ที่ช่วงโควิดก็ทำให้อะไรหลายอย่างมันเป็นไปได้มากขึ้นใช่เป็นร่างทรงตัวต่างๆวิญญาณนู้นวิญญาณนี้ให้หลานกลัวเวลาไม่อยากให้เขาออกจากห้องจะแบบว่าอยู่ผีเข้าแล้วก็หลานก็จะว่ากลัวกลัวกลัวแล้วก็หนีไปเลยอะไรเงี้ยผมก็จะมีช่วงเวลา private ของตัวเองขึ้นมาอะไรเงี้ยจริงๆผมก็เพิ่งรู้ว่าสมองคนเรามันแยกมากๆนะฮะด้านดนตรีก็ใช้สมองด้านหนึ่งด้านงานใช้ด้านหนึ่งจริงๆสังเกตว่าข้างหนึ่งของผมนี่คือจะผมงอกเยอะกว่าอีกข้างหนึ่งถ้าถามว่ามันต้องแบ่งไหมมันก็แบ่งนิดหน่อยเพราะว่าเรื่องเพลงมันอยู่กับผมตลอดเวลาอยู่แล้วไม่รู้สึกว่าเราต้องมาอยู่ในโหมดว่าโอเคเราจะคิดเพลงนะแต่ว่าเรื่องงานมันเป็นแบบนั้นคือผมรู้สึกว่าผมจะต้องตั้งสติหน่อยก็มันก็จะต้องใช้การวางแผนเยอะแล้วก็ในการบริหารคนในการบริหารค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมันก็เป็นสมองอีกซีกนึงจริงๆอ่ะจริงๆก็ทำได้ไม่ดีสักอย่างเลยครับถ้าจะเรียนรู้อะไรก็คงอยากจะเรียนรู้เรื่องที่ทำอยู่ให้มันลึกลงไปอีกมากกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมก็แตะอยู่ที่ผิวของทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำเพลงการอะไรเงี้ยผมก็ไม่ใช่คนที่เทคนิคอลที่สุดอาจจะเป็นคนที่โอเคมีวิสัยทัศน์มากที่สุดแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเรารู้ในทางเทคนิคของมันมากกว่านี้ก็อาจจะทำให้เราเข้าใจคนทำงานมากกว่านี้เนอะแล้วอาจจะลงไปทำเองได้มากขึ้นในบางอย่างด้วยอะไรเงี้ยการแต่งเพลงช่วงนี้แต่งได้น้อยอ่ะรู้สึกว่าเรื่องที่อยากจะพูดมันไม่ได้มีมากผมมักจะเขียนเพลงจากอารมณ์ความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งในที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเราเขียนไปเยอะมากแล้วในมุมอกหักในมุมแอบรักเขาในมุมให้กำลังใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันยังทันสมัยอยู่สำหรับผมที่จะกลับไปฟังเพลงเก่าๆของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องเขียนอันใหม่ขึ้นมามันมีแง่มุมใหม่เกิดขึ้นก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่เยอะเท่าเดิมเพราะว่าพลังเราสมองเราเวลาเรามันถูกแบ่งไปทำอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยจะทำได้ไหมก็คงยังทำได้อยู่ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ภูมิใจมากทำเยอะมีบทบาทเยอะใช้เวลากับมันเยอะมากๆเราไปคลุกคลีกับมันจนไม่สามารถทำอะไรมากไปกว่านี้ได้แล้วอ่ะผมก็มีสติขึ้นมาในใจว่าถ้าผมติดใจตรงไหนผมจะไม่ปล่อยไปละอันเนี้ยไม่รู้จะรีบไปไหนข้ามใจมันก็เลยเป็นผลลัพธ์ของการทำงานรูปแบบนี้ที่ผมจะเอาให้มันเต็มที่จริงๆในหนึ่งเพลงวินอาจจะรู้สึกว่าหน้าที่ของฉันคือการเขียนเนื้อเพลงคือการเขียนทำนองแต่ตอนนี้มันรู้สึกว่าใช่ฉันรับผิดชอบในริฟกีตาร์ในคีย์บอร์ดในกลองในทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในแต่ละท่อนเลยอะไรเงี้ยจนรู้สึกว่าไอ้บทบาทที่ฉันเคยรับเป็นบทบาทหลักๆอันนั้นเนี่ยมันเล็กลงไปแล้วภูมิใจพอมันเสร็จแล้วก็รู้สึกว่ายกภูเขาออกจากอกแล้วก็เป็นภูเขาที่สวยงามที่สุดที่ผมทำได้เท่าที่จะทำได้ผมห้ามใจเก่งนะครับจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ คือผมรู้สึกว่าผมว่ามันก็อาจจะเป็นแค่เรื่องความรักจริงๆอ่ะที่ผมมีจุดอ่อนตรงนี้อยู่ที่แบบว่าบางทีพอมันเจอจังหวะเจอคนเจอสถานการณ์มันใช้สมองไม่ได้แล้วว่ะมันต้องใช้ความรู้สึกกระโดดใส่เข้าไปอะไรเงี้ยก็ถามว่าพังไหมพังนะครับ ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ
พูดคำว่ารักน้อยอะพยายามเลี่ยงคำว่ารักด้วยซ้ำใช้การแสดงใช้สิ่งที่เราทำอะไรที่เราคิดว่ามีค่าสำหรับเราแล้วเราให้เขาไปอันนั้นก็รู้สึกว่าไม่รักจะทำให้เหรอต้องถามอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยฮะผมพูดน้อยแต่ผมน่าจะทำเยอะกว่าจริงๆก็ยังไม่เปลี่ยนจากเดิมนะครับถ้าเราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้ผมก็ในสิ่งที่ผมดูแลอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็อยากที่จะดูแลให้ดีที่สุดงานด้านเพลงด้านบริษัทด้านลูกไม่ใช่ลูกสิลูกน้องขอโทษครับไม่มีลูกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคในฐานะลูกของพ่อแม่ผมก็เขินเลยก็คืออยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้มันดีให้มันสบายให้มันไม่เครียดอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้ถนัดในทุกทางที่เราทำอยู่มันก็จะทำด้วยความระวังทำด้วยความกลัวทำด้วยความขาดเกินของมันอยู่เงี้ยครับถ้าผมสามารถที่จะรีแลกซ์สักหน่อยในการทำทุกอย่างแล้วก็มีความสุขให้กับใจให้กับตัวเองได้มากกว่านี้มันก็คงจะดีกับเราแล้วคนรอบๆตัวเราคงรู้สึกดีไปด้วยที่เราผ่อนคลายลงอยากจะใช้ชีวิตแบบนั้นให้ได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานนั่นแหละแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันก็มีความหมายครับเพราะว่าอย่างน้อยในทุกวันนี้เนี่ยในการที่ผมยังทำเพลงยังคิดที่ยังทำต่อเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีคนที่เขาพร้อมจะรับแล้วก็เรายังสร้างความสุขให้กับคนได้มันก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆครับคือให้กับตัวผมเองด้วยแล้วก็ถ้าคนที่ติดตามงานเราอยู่เนี่ยเขารู้สึกดีด้วยเนี่ยก็ดีใจมากๆที่เรามีความสัมพันธ์แบบนี้ด้วยกันอยู่นะครับก็ขอบคุณมากๆจริงๆที่ติดตามผลงานมาตลอดถ้าคุณยังฟังผมก็ยังทำเอาอย่างนั้นก็แล้วกันเธอก็รู้ว่าฉันกำลังห้ามใจที่เธออยู่ตรงนั้นอยากจะรู้อยากจะลองแต่ทำไม่ได้ดังตื่นจากฝันแล้วใจสลายที่โลกนี้ไม่ใช่อยู่จะมากช้าไปถ้าใครอยู่ข้างในจะมากสายไปฉันว่าเธอไม่ได้อยากจะฝากความรักให้เธอไว้ก่อนเพื่อไว้ในวันผันเปลี่ยนฉันหวังให้เธอเข้าใจฉันเจ็บที่เจอกับรักในวันที่สายหากย้อนเวลาขึ้นมาได้วันนี้คงไม่เป็นเพียงแค่วันสุดท้ายอยากจะลองให้เธอรู้ความจริงข้างในฉันที่เป็นอยู่ ดังตื่นจากฝันแล้วใจฉันลายที่โลกนี้ไม่ใช่อยู่มีใครอยู่ข้างในทำไมก็ช้าไปไม่กล้าก็สายไปฉันว่าเธอไม่ได้อยากจะฝากความรักให้เธอไว้ก่อนเพื่อไว้ในวันผันเปลี่ยนฉันหวังให้เธอเข้าใจฉันเจ็บที่เจอกับฝันในวันที่สายหากย้อนเวลาขึ้นมาได้วันนี้คงไม่เป็นเพียงแค่วันสุดท้ายครับโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ